การที่เราจะเล่นเสียงคอร์ดให้มันจะชัดหรือดีดสายเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องฝึกจากขึ้นลงขึ้นลงนะฮะฝึกขึ้นลงให้มันสัมผัสกันนี่คือคีย์ A minor นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้อุดสายกีตาร์ไว้เพื่อไม่ให้สายอื่นดังเราจะได้มีความรู้สึกชาติต้องสั่นมือมันจะได้มีความรู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นแล้วเราก็จับคู่5เอมิเนอร์เหมือนกันตรงนี้นะฮะแล้วแต่คนนะบางคนก็เอานิ้วชี้ท่าไว้อย่างนี้แต่ผมไม่ถนัดครับผมจะเล่นแบบนี้ผมจะถนัดกว่าลองดูนะครับคือพี่ทุบเครื่องหมดเลยจริงๆแล้วตอนสมัยผมอยู่ร็อกผับนะครับผมเป็นนักมือเบสใช่ไหมแล้วก็ร้องเพลงด้วยแล้วผมก็ได้สัมผัสกับวงร็อกหลายๆวงอย่างวง TNT ตัวนี้ฮาร์เนลไม่รู้จักหรือเปล่านะไม่ทราบเป็นวงที่ผมชอบมากๆแล้วแบบนักร้องเขาเล่นดนตรีเก่งมากแล้วก็วงสไตเปอร์อะไรเงี้ยนักร้องเขาร้องอย่างเดียวผมรู้ว่าเอ้ยมันร้องอย่างเดียวโอ้โหมันเล่นเป็นโนมันแบบทำโปรแกรมมันแบบเล่นกีตาร์แบบบางครั้งเก่งกับมือกีตาร์ของตัวเองผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ทำแบบนี้เราเป็นนักร้องแล้วทำไมเราไม่เล่นให้มันเป็นทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็มาฝึกเลยคีย์บอร์ดกองกีตาร์เบสอะไรฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองครับผมเป็นคนแปลกผมฟังอะไรอย่างผมฟังลาตินอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยมันเล่นยังไงกีตาร์มันเล่นยังไงการสลับนิ้วสับที่มันเล่นยังไงก็เลยแบบหาวิธีว่าเออมันเล่นยังไงเสียงอย่างผมเล่นยังไงใช่ไหมอ๋อเหมือนเหมือนอ๋อนี่คือเอาเทคนิคมันมาที่นี่คือหาวิธีว่าเขาเล่นยังไงป่ะคือแบบเอ๊ะเขาเล่นกันยังไงแล้วก็แบบหาจุดที่แบบอ๋อมันเล่นอย่างนี้